พระพุทธเจ้าเทศนาถึงสุเตย 84,000 พระธรรมขันธ์ก็สอนให้ศึกษาในกายสอนให้ศึกษาในใจนี้เองเพราะกายนี้นะเป็นธรรมใจก็ใจนี้ก็เป็นธรรมถ้าหากว่าเราไม่ศึกษากายของเรานี้ล่ะจะเป็นข้าศึกแก่เรานี่เรียกว่ากลายเป็นอกุศลธรรมขึ้นมาใจของเราถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาให้แจ่มแจ้งใจของเราก็เป็นข้าศึกแก่เรากลายเป็นอกุศลธรรมขึ้นมาถ้าหากว่าเราศึกษาเรื่องของกายของเราก็เป็นกุศลธรรมใจของเราก็เป็นกุศลธรรมกุศลกระทำก็หมายถึงว่าเป็นธรรมที่นำออกจากกองทุกข์กองทุกข์คือกองอะไรก็คือกองร่างกายอันนี้กองทุกข์ก็คือกองความเกิดก็คือกองความแก่ก็คือกองความตายก็คือร่างกายเราคือกองร่างกายอันนี้เองเป็นกองทุกข์นี่ในเมื่อศึกษาให้แจ่มแจ้งแล้วปล่อยวางกองทุกข์อันนี้ปล่อยวางได้แล้วก็ไม่ต้องมาเป็นเจ้าของไม่กองทุกข์อันนี้อีกต่อไปนี่จึงว่าธรรมะมีอยู่ทั่วไปอยู่ที่ไหนธรรมะมีทั้งนั้นนี่ให้พากันสนใจให้พากันศึกษาให้แจ่มแจ้งธรรมะไม่ใช่มีอยู่กับวัดธรรมะไม่ใช่มีอยู่กับตำราธรรมะไม่ใช่อยู่กับพระพุทธเจ้าธรรมะมีอยู่ในเรานี่เองแต่การศึกษาธรรมะของเราให้แจ่มแจ้งอันนี้เราต้องอาศัยหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาไว้แล้วเรียกว่าศาสนาศาสนาแปลว่าคำสอนสอนอะไรเล่าก็สอนคนพระในศาสนาแปลว่าคำสอนสอนคนศาสนาสอนเรานี่เพราะเราเป็นคนนี่ถ้าหากว่าเราไม่สอนเรานี่นี่แหละคอยเรานี่แหละจะกลายเป็นข้าศึกแก่เรานี่ถ้าหากว่าเราสอนเราศึกษาเราให้แจ่มแจ้งแล้วเรานี่จะไม่เป็นข้าศึกแก่เราเลยคำว่าเรานี่จะกลายเป็นธรรมะให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่เราอีกทีหนึ่งถ้าหากว่าเราไปศึกษาให้แจ่มแจ้งธรรมะที่มีอยู่ในเรานี่แหละจะสร้างความร่มเย็นให้แก่เรานี่ไม่มีอะไรที่จะสร้างความร้อนเดินให้แกเราก็หมายถึงเรานี่นะจะเป็นผู้สร้างกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองชัดก้าความเกิดความแก่ความตายอันนี้ล่ะเป็นผู้ที่จะสร้างความร้อนเดินให้แกใจนี่ถ้าหากว่าเราศึกษาแจ่มแจ้งในกองเกิดกองแก่กองตายกองดินกองน้ำกองลมกองไฟอยู่แล้วกองนี้กายเป็นกองธรรมกายเป็นกองไอ้กองธรรมะให้ความร่มเย็นเป็นสุขให้ความรื่นเริงเพลิดเพลินสว่างไสวพองใสแก่จิตใจของเราธรรมะมีแต่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ใจอย่างเดียวจึงให้พากันทำแกลให้แก่ให้ทำให้แจ่มแจ้งในกองเกิดกองตายในกองคนกองสัตว์นี้ให้เป็นกองธรรมขึ้นมาในเมื่อเป็นกองธรรมะขึ้นมาแล้วใจของเราจะรับความลมเย็นเป็นสุขอันเกิดจากกองเกิดกองแก่กองตายหรือกองธรรมะอันนี้ถ้าว่าเราได้ศึกษาให้แจ่มแจ้งกองธรรมะอันนี้กลายเป็นกองฟืนกองไฟเพราะราคะเกิดก็เกิดในร่างกายอันนี้โทสะเกิดก็เกิดในร่างกายอันนี้แม้แต่โมหะเกิดก็อาศัยร่างกายอันนี้เราเป็นเหตุนี่มันลุ่มหลงมัวเมาในเมื่อเราศึกษาแจ่มแจ้งแล้วโมหะไม่มีมันจะมีอย่างไรก็เหมือนกับใครเขาว่าความสว่างอย่างนี้นะนี่ตาของเราหนึ่งดีเรามองเห็นหมดในเมื่อตาของเรามองเห็นหมดแล้วเราก็รู้ว่ามีอะไรเป็นอะไรถ้าการความมืดนี่ตาเราดีขนาดไหนเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นี่นั่นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ก็เรียกว่ามันหลงไม่รู้จักของควรไม่ควรไม่รู้จักของดีของไม่ดีไม่รู้จักของที่เป็นโทษไม่รู้จักของที่เป็นประโยชน์เนื่องจากว่าตามันมืดถ้าตามันสว่างแล้วของดีก็รู้ของไม่ดีก็รู้ของที่เป็นประโยชน์ก็รู้ของที่ไม่เป็นประโยชน์ก็รู้ของที่เป็นโทษก็รู้ของที่เป็นคุณก็รู้ของที่ควรละก็รู้ข
ของควรที่ควรปฏิบัติให้ยิ่งก็รู้นี่มันรู้หมดถ้าหากว่าตาของเราสว่างที่ว่าวันนี้สมมติกันว่าเป็นวันมาฆบูชาตามระเบียบที่โบราณอาจารย์ท่านพากายกันปฏิบัติมาให้มีการพิธีบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มีการบูชาให้พระพุทธเจ้าให้มีการบูชาคุณพระธรรมให้มีการบูชาคุณพระสงฆ์เพราะวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงองค์โอวาทปฏิโมกข์เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงอวยในโอวาทปฏิโมกข์และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประชุมสงฆ์ที่มีมาประชุมในวันในมาฆบูชานี้นี่ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้น 1,250 องค์ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์มากันโดยไม่มีการนัดการหมายมาประชุมในสำนักพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าก็ถือโอกาสเป็นมงคลนี้แสดงโอวาทปาติโมกข์การที่พระสงฆ์สาวกพระอรหันต์ 1,250 องค์ที่เป็นเอหิภิกขุล้วนแล้วแต่บวชจากพระพุทธเจ้านี่มาประชุมกันครั้งเดียวเท่านั้นจึงวันนี้จึงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าก็ประชุมอยู่นี่พระสงฆ์ก็ประชุมอยู่แล้วก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมะเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมนั้นรวมทั้งพระพุทธเจ้ารวมทั้งพระธรรมรวมทั้งพระสงฆ์รวมกันในขณะเดียวในขณะที่มีการประชุมพระภิกษุสงฆ์ 1,250 องค์นั้นนี่ในวันมาฆบูชานี้จึงวันนี้จึงเป็นวันที่อัศจรรย์เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาในมาถึงวันนี้เราจึงพากันมารวมกันและก็ทำพิธีบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระธรรมบูชาคุณของพระสงฆ์ขอท้าทำไมเราจึงต้องบูชากันเพราะคุณพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐในเมื่อเราบูชาแล้วเราจะรับความล่มเย็นเป็นสุขนี่พระคุณพระธรรมก็เป็นธรรมชาติที่ประเสริฐในเมื่อเราก็มีการระลึกถึงมีการบูชามีการนอบน้อมใจกราบไหว้เราก็รับความล่มเย็นเป็นสุขนี่คุณพระสงฆ์ก็เป็นพระคุณอันประเสริฐในเมื่อมีเรามีการน้อมระลึกถึงและมีการบูชาเราก็ค่อยจะรับความลมเย็นเป็นสุขอันเกิดจากการบูชาและอันเกิดจากการน้อมระลึกถึงนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอามิสบูชาล้วนแล้วแต่เป็นข้อปฏิบัติบูชาสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลนำความสุขความเจริญให้เกิดให้มีขึ้นแก่เราแล้วการที่ตาพากันมาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระธรรมระลึกถึงคุณพระสงฆ์นี่เป็นการที่เรียกว่าทำให้เรานี่มีโอกาสที่จะเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้ามีโอกาสที่จะเข้าถึงคุณพระธรรมมีโอกาสที่จะเข้าถึงคุณพระสงฆ์คำว่าอุบาสกคำว่าอุบาสิกานี่คำว่านักบวชก็เป็นผู้ที่มีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งนั้นเองนี่การเข้าถึงสรณะการเข้าถึงที่พึ่งการเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้าถึงหลายอย่างหลายระดับเข้าถึงอย่างยาวก็หมายถึงว่าการกล่าวปฏิญาณโจตนว่าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นการเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่าอย่างยาวการเข้าถึงคุณพระราธพระพุทธเจ้าการเข้าถึงคุณพระธรรมการเข้าถึงคุณพระสงฆ์ในท่ามกลางในก็หมายถึงว่าใจของเราเข้าถึงพุทโธใจของเราเข้าถึงอาใจของเราเข้าถึงใจของเราเข้าถึงความรู้อันนี้เป็นดวงธรรมนี้มีสติสัมปชัญญะรอบคอบสติสัมปชัญญะรอบคอบอันรอบคอบอันนี้เป็นคุณของพระสงฆ์
คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็รวมอยู่ในใจของเราใจของเราที่สมบูรณ์ด้วยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เรามีข้อปฏิบัติมีการใส่ได้ขัดเกลาด้วยสติด้วยปัญญาที่แยกคายนี่ความมืดแวงหรือว่าอาสวะที่พอคูณอยู่ในจิตในใจที่เป็นส่วนลึกหมดสิ้นหลุดลอยไปด้วยสติด้วยปัญญาที่แยกคายใจของเราก็เป็นพุทโธที่บริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นมาเป็นผู้ที่เข้าถึงแก่นเข้าถึงธรรมเข้าถึงพุทโธที่เป็นแก่นเข้าถึงธรรมโมที่เป็นแก่นเข้าถึงพระสังโฆที่เป็นแก่นนี่การเข้าถึงสรณะมีอยู่1 2 3ระดับนี่เดี๋ยวนี้เราเข้าถึงสรณะในอยู่ในระดับใดนี่เรารู้ว่าเรายังไม่เข้าถึงสรณะเลยเดี๋ยวนี้คนชอบถือสรณะหลายอย่างเพราะว่าชอบคิดกันว่าหลายอย่างช่วยกันมันดีแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นถ้าทำไมถึงไม่เป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ามันหลายอย่างละมันเกิดความสับสนถ้าหากว่ามีอย่างเดียวมันไม่สับสนอะไรมันมีที่จะแน่วแน่มันมีที่แต่ที่จะแน่วแน่มีแต่ที่จะแน่วแน่เป็นหนึ่งถ้าหากว่ามันหลายอย่างแล้วมันจะเป็นหนึ่งไม่ได้มันอันนี้แล้วก็อย่างอันโน้นอีกอันนั้นนี่มันชอบมีปัญหาพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้เอาอย่างเดียวคือพระพุทธเจ้าเอาอย่างเดียวคือพระธรรมเอาอย่างเดียวคือพระสงฆ์ทั้งสามอย่างนี้ก็รวมกันเป็นอันเดียวนั่นเองต่างกันแต่คำพูดเท่านั้นอันนี้ให้เอาเป็นชนะเป็นที่พึ่งอย่าไปเอาหลายอย่างมันเป็นความโลภแล้วชอบเกิดสับสนชอบมีปัญหาไม่สามารถที่จะผ่านจุดที่เกิดทายกายจุดที่สับสนและไม่สามารถที่จะผ่านปัญหาเข้ามาหาจุดที่เรียกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวคือความสงบไม่ได้ไปนี่ให้พากันเตรียมเนื้อเตรียมตัวนี่พากันเตรียมเครื่องสักการะบูชามีจุดเทียนจุดธูปที่มีอยู่ที่เตรียมไว้การเวลาขณะที่จุดเทียนจุดธูปนั้นนี่ก็ตั้งใจให้มีจะทำใจให้มีสติให้มีการสำรวมจิตสำรวมใจของเราไว้การกระทำที่เป็นบุญเป็นกุศลต้องมีการสำรวมใจมีความสำรวมใจมากเท่าไรยิ่งสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลมากเท่านั้นถ้าหากว่าไม่มีการสำรวมใจมีแต่การปล่อยใจบุญกุศลนี่ยากที่จะเกิดขึ้นแต่ละทีนี้มันหลังจากจุดเทียนจุดธูปเรียบร้อยแล้วก็ให้พากันตั้งใจเดินเวียนเทียนเราคิดว่าเดินจงกรมพระพุทธเจ้าท่านเดินจงกรมพระอรหันตสาวกพระเลขาวกทั้งหลายท่านก็เดินจงกรมเรานี่เป็นผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาหมายถึงผู้นำทางพระสาวกก็เป็นผู้ที่เดินไปก่อนเราก็เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเดินพระสาวกท่านเดินไปก่อนแล้วด้วยวิธีการเดินจงกรมให้มีสติไม่ลืมสติไม่ลืมตัวและก็ให้นึกพุทโธนี่ตามเลยประจำไว้ไม่ให้ลืมพุทโธให้มีสติในขณะที่เราเดินไปให้มีพุทโธมีสติทุกและบริกรรมพุทโธไปทุกก้าวเท้าที่เท้าของเราก้าวไปแต่ไม่ต้องกังวลว่าจะตรงกับขนาดก้าวหรือไม่ถึงจะไม่ตรงกันก็ไม่เสียหายอะไรการนึกถึงพุทโธไม่ต้องมีเครื่องหมายนึกได้เป็นประจำและสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลแก่ใจของเราทั้งนั้นจึงว่าเดินเวียนเทียนเราก็ถือว่าเป็นดาสการเดินจงกรมเดินนานเดินมากเท่าไรยิ่งได้บุญมากเท่านั้นขณะเดินเวียนเทียนบางทีใจสงบก็มีใจสงบนี่เวลาเดินไปมันเหมือนกับลอยไปนี่เดินไปเหมือนกับลอยไปนี่มันเบาไข่นี่เท้าขาขวา
าก้าวขาไอ้เท้าสาวไอ้กว่าไอ้สายไอ้ก้าวไปทั้งไอ้จวักขาไอ้ขาซ้ายขาขวาก็ช่างมันก็เหมือนกับไม่ได้ก้าวมันไปลอยแต่มันหักเดินไปนั่นล่ะใจของเราก็ใสสบายอยู่ภายในจิตในใจการเวียนเทียนเป็นการทำคิดว่าเป็นการเดินจงกรมและทีนี้ก็ทำให้ใจของเราสงบเป็นองค์สมาธิได้ใจของเราสงบเป็นองค์สมาธิได้บุญมากเพราะบุญก็คือความสุขในเมื่อใจของเราสงบเป็นสมาธิแล้วมีความสงบมีความสุขมีความสบายมากจึงว่าให้พากันตั้งอกตั้งใจทำด้วยความเคารพให้มีความสำรวมในการกระทำให้มากเพราะปีหนึ่งมีวันมาฆบูชาครั้งเดียวและเรานี้โอกาสที่จะมารวมกันเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมพระสงฆ์เป็นการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และก็เป็นการรวมกันเป็นกลุ่มรวมกันเป็นหมู่เดินจงกรมยาวกันอย่างนี้มีโอกาสที่หาได้ยากในเมื่อมีโอกาสแล้วพากันตั้งอกตั้งใจทำให้เป็นประโยชน์เกิดขึ้นมากๆจึงจะได้คุ้มค่าเพราะปีหนึ่งมีครั้งเดียวทุกคนเคยมีอยู่กับพวกโศกพวกงานเดินไปในป่ามีแต่น้ำซ้ำเขาก็บอกว่าหลวงพ่อจะใส่รองเท้าไหมถ้าว่าใส่รองเท้าแล้วสิปีมันบางถ้าว่าเขาไม่ใส่รองเท้าเลยสบายเดินไปไหนมันสบายมันหนาเขาว่าแล้วก็น้ำไม่ตามเขาจริงๆนะเขาเดินไปไหนมาไหนไม่เห็นน้ำตามเขาเราใส่รองเท้าก็ใส่แล้วระมัดระวังขนาดไหนน้ำมันก็ยังตามนี่ก็เหมือนกันเดินไปตามก้อนกรวดก้อนหินถ้าเราเดินชินเสียไม่อย่าไปใส่รองเท้าไม่เจ็บถ้าหากว่าไม่ขึ้นมีแต่ใส่รองเท้าไม่ชินเหยียบตรงไหนมันก็มีแต่เจ็บพกพกแก้พกแก้ไปหมดเขย่ง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 มาคิดถึงพระสงฆ์แต่ก่อนเนี่ยบางองค์ท่านเดินจงกรมจนกระทั่งเท้าแตกเท้าแตกเดินไม่ไหวท่านก็ไม่เลิกนะท่านก็ยังคลานไปการเดินจงกรมของท่านเราไม่ได้เจ็บเท้าก็ยังไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้มันเจ็บแม้แต่น้อยสมัยก่อนเดินบินทบาททางบรรณาที่นวลหนึ่งมันหินเยอะมีแต่ลูกลานบางองค์นี่ไม่เคยถอดรองเท้าเดินเลยเยอะดูแล้วน่าสงสารขย่องขย่งขย่องขย่งเหยียบตรงไหนก็มีแต่ก้อนโกรธก้อนหินมันเจ็บจนกระทั่งเท้านี่บวมพองในที่สุดก็ลอกขนาดนั้นล่ะเท้าบวมเท้าพองบางทีกลับมาถึงตอนเย็นๆมันปวดร้อนมันจะต้องเอาน้ำมันทาถอนพิษร้อนท่านเดินกันเป็นประจำประจำไม่เห็นเป็นอะไรความไม่เคยความไม่ชินขัดให้เคยฝึกขัดให้เคยฝึกขัดให้ชินเนี่ยมันก็พอทนเจ็บของเขาพอสู้ถ้าหากว่าจะไม่เจ็บเสียเลยไม่ได้ก็เพราะคนมันยังไม่ทันตายคนมันยังเป็นอยู่มันก็ต้องเจ็บร้อนก็ต้องร้อนหนาวก็ต้องหนาวเจ็บก็ต้องเจ็บของคนมันมีหัวใจคนไม่มีหัวใจเนี่ยคนตายแล้วมีความเจ็บเคยอดทนก็ความเจ็บความปวดมาแล้วมันก็เป็นธรรมดาจะไม่ให้เจ็บก็เลยไม่ได้ก็นกหนูก็ทำตามกำลังของนกของหนูคนก็ทำตามกำลังของคนนกหนูก็ความสามารถของนกของหนูก็ไม่เหมือนกันความสามารถของคนก็ไม่เสมอกันเหมือนกันการทำเรือนทำรังของคนจึงออกมาในลักษณะที่เรียกว่าแตกต่างกัน
ครื่องใช้ไม่สอยก็เหมือนกันมันก็ต่างกันตามกำลังของคนที่จะแสวงหาได้กำลังของแต่ละคนแต่ละคนนี่มาจากไหนทั้งที่เป็นคนเหมือนกันพ่อแม่คนเดียวกันโรงผิดโรงปั้มอันเดียวกันแต่ว่าความสามารถไม่เหมือนไม่เสมอกันท่านจึงบอกว่าอันนี้ล่ะบุญสร้างใครสร้างมาระดับไหนสร้างมาแค่ไหนก็มีความสามารถในการที่จะสร้างสรรค์เจ้าของได้เท่าที่เจ้าของสร้างมาคนที่สร้างมาน้อยบางทีจะหาใส่ปากของเจ้าของน้อยบางทีมันก็ยังพอบ้างขาดบ้างนี่แล้วจะเรียกว่าทำบุญไม่เป็นบุญทำบาปไม่เป็นบาปได้อย่างไรทำบุญต้องเป็นบุญทำบาปต้องเป็นบาปพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ชัดตามความเป็นจริงรู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นอย่างนี้จึงเอาความจริงอันนี้ล่ะเห็นชัดตามความเป็นจริงเอาความจริงนี้ล่ะเอามาพูดให้บรรดาพวกเราตาบอดหูหนวกนี่ได้ยินกันเรียกว่าพระธรรมเทศนาคนตาบอดหูบอดทางคนตาบอดหูหนวกบางทีใครพูดอะไรมันก็ไม่ได้เชื่อก็จะมันจะให้มันเชื่อได้ง่ายๆได้อย่างไรก็เพราะมันไม่เห็นแต่คนตาบอดหูหนวกนี่ชอบเชื่อเจ้าของเพราะผู้ที่สอนเจ้าของมีอยู่ผู้ที่สอนเจ้าของก็คือกิเลสเจ้าของและกิเลสนั่นแหละมันทำให้บอดให้หนวกอยู่แล้วแล้วมันก็จูงไปจูงไปทางไหนทางไหนที่จะเป็นไปเพื่อสร้างปัญหามันจูงไปทางนั้นทางไหนที่จะเป็นกาบการแก้ปัญหาเพื่อความปลอดภัยมันปิดมันกั้นทางไหนที่จะสร้างปัญหามันหักจูงไปเพราะปัญหามันเอาปัญหาอันนี้ล่ะผูกคนผูกสัตว์ให้พอใจในของเกิดของตายพอใจในร่างกายที่เป็นของตายอยู่และไม่มีโอกาสที่จะพ้นจากของตายอันนี้ไปได้เพราะมันเอาปัญหามาผูกไว้บรรดาเรานี่เป็นนักแก้ปัญหาหรือเป็นนักสร้างปัญหานักแก้ปัญหาพระพุทธเจ้าท่านให้มีความสันโดษสันโดษคืออยู่ในกรอบของศีลธรรมแต่ให้ขยันขันแข็งตามหน้าที่ที่ชอบทำถ้าหากก็ไม่สันโดษไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมการประกอบการทำไม่ยึดหลักกว่าไม่ยึดหลักความชอบธรรมศีลธรรมเป็นหลักดำเนินนั่นคือเป็นผู้นักสร้างปัญหาถ้าหากว่าอยู่ในระหว่างที่กำลังมัวเมามากปัญหาที่สร้างนั่นยังมองไม่เห็นโทษชัดถ้าหากว่าสั่งเมาสักหน่อยหนึ่งปัญหาที่สร้างนั้นจะทับผมเข้ามาในที่สุดแม้แต่เวลาจะตายก็ตายอย่างเป็นทุกข์จึงว่านักสร้างปัญหาต้องระมัดระวังถ้าหากว่าควรพาการแก้ไขเจ้าของถ้าหากว่าไม่พากันแก้ไขเจ้าของแล้วจะแม้แต่เวลาตายก็ตายอย่างเป็นทุกข์เราต้องการที่จะเป็นคนอยู่ก็อยู่อย่างปลอดภัยไม่มีปัญหาเข้ามาทับถมแม้เวลาจะตายก็ตายอย่างหลับตาตายไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรมาอะไรนี่มาทับถมจิตใจนี่ก็พากันปรับปรุงแก้ไขเจ้าของให้เป็นนักแก้ปัญหานักสร้างปัญหาให้เลิก
แล้วปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยคลี่คลายค่อยคลี่คลายในที่สุดก็หลับตาตายอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าและผู้อุบาสกอุบาสิกาผู้ที่เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตายกันเกิดมาในโลกอันนี้คำว่าความตายความตายไม่มีสักรายที่จะไม่ไปถึงจุดนั้นจะต้องตายโดยการทุกคนทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เตรียมตัวเตรียมใจอยู่เสมอให้เตรียมตัวเตรียมใจผู้นั้นเรียกว่าเป็นคนที่โชคดีคนไหนไม่ยอมเตรียมตัวเตรียมใจคนนั้นจะเป็นที่โชคร้ายและโชคร้ายตลอดกาลการเกิดต่อไปการตายต่อไปการเกิดการตายต่อไปผลของความประมาทของเจ้าของผลของการนักเป็นนักสร้างปัญหาของเจ้าของคือเป็นคนประมาทนี่แหละจะทำลายเจ้าของและจะเป็นผู้ที่มีปัญหาตลอดกาลการเกิดการตายของเราท่านไม่ใช่มีเพียงเท่านี้มีมาผ่านมาที่แล้วมาพระพุทธเจ้าส่องญาณของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้ส่องไปขนาดไหนไม่สุดเต็มไม่รู้ว่าการเกิดการตายนี่มันมีมาแต่ไหนมันมียาวเท่าไหร่ส่องไปเท่าไหร่เล็งญาณไปเท่าไหร่ไม่สุดสักทีแล้วการข้างหน้าของเราท่านก็ส่องไม่สุดเหมือนกันจึงว่าเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้อะไรที่จะเป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์เป็นผู้ที่หมดปัญหาเป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาให้รกรุงรังทับถมจิตใจจะต้องพากันยึดหลักอันนั้นหลักอันนั้นก็คือหลักของศีลธรรมจะมีสติปัญญาว่าไอ้ท่านทำไหนขนาดไหนเพียงไรก็ช่างถ้าหากว่าไม่ยึดหลักศีลธรรมแล้วการมีสติปัญญา